วัสดีครับรายการ Miracle Offline ของเราวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์คุณชุติมาเขาบอกว่าความมหัศจรรย์ในตัวของเขาคือเขามีปากที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ว่าส่วนตัวของเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ในชีวิตของเขาไหนเธอช่วยยกตัวอย่างให้พวกเราฟังกันหน่อยซิว่าปากศักดิ์สิทธิ์ของเธอเนี่ยมันเป็นยังไงจากเหตุการณ์แรกเลยที่เธอประสบพบมาก็เหตุที่เกิดเมื่อไม่นานนี้คือแบบเตรียมวิชาทีนะคะแล้วแบบวิชาทีนี่อาจารย์กิติศักดิ์สอนใช่ค่ะตอนเย็นก็คือเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษแล้วแบบมันเยอะมากแล้วคือพวกผมแบบอึนก็น้องก็แบบจะหลับแล้วข้างๆหลับเลยแบบข้ามแล้วอาจารย์คือก็ข้ามสไลด์ตามที่หนูบอกเป๊ะคือเนื้อหาสไลด์มันมีหลายแผ่นใช่ค่ะแต่ว่าเธอก็นั่งภาวนาว่าอาจารย์หยิบแผ่นนี้เดี๋ยวอาจารย์พูดนิดเดียวจะได้ข้ามพูดกับน้องแบบก็คิดมาแบบไม่ไหวแล้วข้ามอันนี้ผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีอะไรว่าเข้าแล้วนะครับข้ามตามที่เป๊ะเลยตามที่เธอว่าข้ามเขาก็ข้ามข้ามสามสไลด์บอกข้ามสามสไลด์ก็สามสไลด์แบบโอ้โหอันนี้นะครับเป็นความมหัศจรรย์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในภาควิชาของเราต่อไปก็มีอะไรอีกเรื่องไฟดับไฟดับที่ไหนเนี่ยไฟดับที่ตึกกระทะค่ะที่ตึกกระทะคือเป็นตึกเรียนรวมของเด็กในมหาวิทยาลัยของเราแล้วเธอไปเรียนวิชาอะไรคือไปส่งเพื่อนแค่ไปส่งเพื่อนเข้าเรียนแค่ไปส่งเพื่อนเข้าเรียนแล้วก็ก่อนเข้าก็คือเหมือนลากันแล้วก็พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกเพื่อนว่าคนเนี้ยไฟดับแล้วสักพักหนึ่งเพื่อนก็โทรกลับมาว่าพี่ไฟดับจริงอาจารย์กดแล้วแล้วพอเป็นอีกอาทิตย์นึงหนูก็แบบแก้เขาอีกไม่คิดแบบก็ลองดูว่านี่มันจะดับจริงไหมมันคงไม่ดับ3อาทิตย์ติดก็แบบก้อยเชื่อดิวันนี้ไฟดับชั่วโอเคแล้วเข้าไปเที่ยวเลยอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปเขาก็เหมือนเดิมค่ะไฟดับนี่มันช่วงเวลาไหนเป็นช่วงเวลาเรียนเดิมของเขาอะค่ะเวลาเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นบ่ายช่วงบ่ายแล้วไฟดับมักเรียนเลยเพราะว่าอะไรแอร์ไม่เย็นจอโปรเทคเตอร์มันอะไรมันไม่ได้อ๋อโอเคคือมันเป็นห้องเรียนใหญ่แล้วคือมันก็มืดสรุปแล้วที่เธอพูดว่าให้ไฟดับเนี่ยเธอให้ไฟดับกี่ครั้งคือพอไปส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์ก็พูดครั้งนึงอ่ะกี่ครั้งอ่ะ3 ครั้งที่เขาบอกว่าให้ไฟดับนะครับจะได้ชวนเพื่อนไปเที่ยวผมกดแล้วไฟดับ3 ครั้งเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นความมหัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งอ่ะครั้งสุดท้ายเราถือว่าเป็นตัวอย่างเฉยก็เป็นก็คล้ายๆเหมือนบอกฝนตกก็ตกหรือของจะหล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดว่าเดี๋ยวฝนจะตกนะมันก็ตกหรือเดี๋ยวของหล่นก็หล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นเป็นประจำจะอ้าปากบอกเพื่อนว่าของจะหล่นนะเพื่อนบอกอย่าเพิ่งพูดหล่นใส่หัวเพื่อนแล้วเธอคิดว่าส่วนตัวเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะหรือเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เธอมีสิ่งพิเศษมากกว่าคนปกติทั่วไปตัวคิดว่าไงบ้างตอนแรกคิดว่ามันบังเอิญเพราะว่ามันอาจจะช่วงจังหวะเขาดับพอดีแล้วมันแบบที่มันหลายครั้งแล้วมันคงจะไม่บังเอิญทุกครั้งไปปัจจุบันที่เขายังไม่ออกตัวเป็นแม่หมอนะครับยังไม่ทำดูดวงใดๆนะฮะเพียงแค่ว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตของเขาคือปากเขาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งนะครับ